โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ใครบอกว่าวันที่14คือวันอาทิตย์วันที่14วันวาเลนไทน์ต่างหากโอเคผมสำหรับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับก็เป้าหมายวันนี้ยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะฮะปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่อู้ถ้าเขาแตะแนวต้านด้านบนนะครับผมจะเทรดลง1ไม้ไปลุยอันนี้กดแค่100เหรียญนะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้มีการกลับมาทดสอบแนวต้านสีชมพูตรงนี้นะครับแล้วดูเหมือนว่าจะทดสอบแนวต้านสีชมพูนี้แล้วน่าจะไม่สามารถทะลุแนวต้านสีชมพูนี้ขึ้นไปได้นะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการกลับมาทดสอบแนวต้านสีชมพูใช่ไหมฮะแต่ตอนที่เขาไปทดสอบเนี่ยเราลองสังเกตดีๆนะครับเขาได้เกิดการโยกตัวกลับแทบทุกครั้งเลยเห็นไหมฮะแปลว่าอาจจะไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านสีชมพูนี้ไปได้ง่ายๆหรืออาจจะไม่สามารถทะลุไปได้เลยนะครับสุดท้ายผมมองว่าเดี๋ยวถ้าเขาทะลุขึ้นไปไม่ได้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับผมจึงเทรดลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนาะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยกราฟแท่งนี้ได้มีการทะลุเส้น EMA ลงมาเห็นไหมฮะเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่ากราฟในช่วงนี้น่าจะมีโอกาสทะลุน่าจะมีโอกาสไม่ผ่านแนวต้านด้านบนไปได้นะครับแล้วก็น่าจะทะลุเส้น EMA วิ่งลงมาแล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆต่อนั่นเองนะครับนี่คือในมุมมองของผมเมื่อกี้นะครับก็พอผมเห็นกราฟวิ่งกลับมาทดสอบเนาะกลับมารีเทสตรงแนวต้านสีชมพูนี่อีกครั้งนึงผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะแค่กลับมารีเทสแนวนะครับก็คือกลับมาเพื่อปรับสภาพลงต่อเฉยๆนะครับผมก็เลยเลือกเทรดลงแต่สรุปพี่แกดันขึ้นต่อยาวๆเลยนะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้วิเคราะห์แค่นี้เลยนะครับอันนี้วิเคราะห์แบบฉบับไม่เชิงว่ารวบรัดไม่เชิงว่ารวดเร็วนะฮะแต่คือแบบวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากเส้น SMA เส้น EMA เป็นหลักนั่นเองนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะฮะโอเคไม้ที่1นะครับตอนนี้มีลุ้นว่าจะชนะสูงมากนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟไม่น่าจะผ่านแนวต้านสีชมพูนี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เขาน่าจะเกิดการกลับตัวลงมานะครับสรุปเขาไม่สามารถที่จะผ่านไปได้จริงๆนะครับเขาทะลุไปยืนเหนือได้สําเร็จนะครับแต่ไม่สามารถที่จะยืนเหนือไปได้ตลอดนะครับสุดท้ายได้กลับตัวลงมานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะช่วงนี้ที่เขากลับตัวลงมาเนี่ยเขาได้เทลงมาแบบเทยาวเลยเห็นไหมครับแสดงว่าตอนนี้แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทหลักในตลาดณตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะวิ่งลงรัวๆนะครับถ้าดูไม่ผิดนะโอเคคิดว่าน่าจะชนะได้นะครับแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อกี้คือถูกต้องนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะจบที่ชนะไหมนะฮะสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับ10วิสุดท้ายนะฮะยากเย็นเหลือเกิน ยากเย็นเหลือเกินน้ำตาลติดปากกินขนมเก่งไปหน่อยโอเคครับผมสลับไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม้ที่1ในไลน์นี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่งผลให้พอร์ตเริ่มต้นของผมจากที่ตอนแรกมีอยู่ 1,160 เหรียญ นะครับเติบโตมาเป็น 1,240 เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อีก80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการที่ชนะในไม้ที่1ในไลน์นี้นั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับวิเคราะห์ได้ค่อนข้างขาดเลยทีเดียวนะครับว่ากราฟมีโอกาสลงต่อได้เนาะสรุปเขาก็ลงต่อจริงๆนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในไลฟ์นี้นะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวไม้ที่2ถ้าผมมั่นใจนะครับผมจะเทรดไม้ละ500เหรียญไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจผมจะลดเหลือแค่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับนี่มันมีการโยกกลับตลอดเลยเมื่อกี้
นั่นคือสิ่งที่ผมระแวงนะโอเคผมสลับไม้ที่2ในไลท์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับได้เกิดการกลับตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็เทขายลงมาแล้วเห็นไหมครับณตรงนี้เห็นไหมเทขายลงมาแล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะครับว่าณตอนที่กราฟเทขายลงมานะครับเขาได้ทะลุเส้น EMA ลงมาด้วยแล้วตอนที่เขาทะลุเส้น EMA ลงมาเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มได้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่ากราฟปัจจุบันมีโอกาสที่อาจจะลงต่อได้ค่อนข้างสูงนะครับก็ผมจึงเทรดลงตามเลยมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับโอเคแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงชัดเจนมากนะครับขนาดกราฟวิ่งมาไกลขนาดนี้แล้วยังผลักลงต่อได้นะถือว่าผมวิเคราะห์ขาดอยู่นะฮะโอเคผมสลับไม้ที่2ในไลท์นี้ชนะนะครับ ก็สลับตอนนี้จากการเทรดชนะทั้งหมด2ไม้นะครับก็ได้กำไรมาตอนแรก80เหรียญนะครับแล้วก็ไม้ที่2อีก82เหรียญรวมแล้วตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ทั้งหมด162เหรียญนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด2ไม้ในไลท์นี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่3ในไลน์นี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะผมจะเทรด500เหรียญเหมือนเดิมนะครับถ้าผมมั่นใจผมจะกดไม้ละ500เหรียญนะครับแต่ถ้าไม่ผมก็จะลดเหลือ100เหรียญเหมือนเดิมนะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับทันไหมทันแหละลุยนะครับโอ้ผมกดไวไปวะกราฟดีดพอดีโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในไลน์นี้นะครับเปิดมาเจอพอดีนะครับก็คือณจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะครับว่ากราฟมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับเหตุผลที่ผมคิดแบบนั้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเพื่อจะไปเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแสดงว่ามีโอกาสที่อาจจะกลับตัวลงต่อได้แล้วนะครับเพื่อวิ่งลงต่อไปเทรนขาลงให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนาะกราฟได้มีการทะลุเส้น EMA ลงมาแล้วด้วยนะครับมีสิทธิ์ที่จะวิ่งลงต่อได้นะครับแล้วก็ณช่วงที่กราฟทะลุเส้น EMA ลงมานี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดณช่วงนี้พอดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงเพื่อไปเป็นเทรนขาลงต่อได้แล้วจริงๆหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะวิ่งลงต่อได้จริงๆนะครับผมเลยเทรดลงตามนั่นเองมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่3ในไลน์นี้นะครับโอเคผมก็ตอนนี้ผมเทรดไปประมาณ4นาที3นาทีนะครับมันจะวัดผลใน3แท่งนะครับก็คือตอนนี้กราฟวิ่งไปแล้ว1แท่งเนาะเหลืออีก2แท่งนะครับอุ้ยแท่งนี้จบแท่งนี้เหลืออีก1แท่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาปิดต่ำกว่าออเดอร์ที่ผมเทรดนะครับเขาวิ่งลงมาต่ำกว่าออเดอร์ที่ผมเทรดเท่ากับไม้นี้ผมได้กำไรนะประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาลงมาได้แล้วนะครับแรงขายชัดเจนมากนะแต่โอ้โหอันนี้ดีดขึ้นทันทีเลยนะครับอาจจะยากนะอาจจะยากแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะวัดผลกันทีละว่ากันทีละแท่งนะฮะค่อยๆวัดผลกันไปทีละนิดทีละหน่อยโอเคไส้เทียนด้านบนยาวมากนะครับกราฟทิ้งไส้เทียนไว้ด้านบนยาวมากนะอย่างนี้สัญญาณค่อนข้างไว้ใจได้นะครับว่ามีโอกาสจะกลับตัวลงได้นะครับโอ้โอ้โอ้ไม่นะไม่นะเหมือนเขากำลังจะทะลุเส้น EMA ขึ้นไปฮะตอนนี้ผมบวกเวลาน้อยไปเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นไปแล้วฮะแสดงว่าไม้นี้ผมต้องเทรดประมาณสัก10นาทีนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะมันต้องเทรดหลายนาทีมากๆนะถึงจะชนะได้เพราะว่าดูดิกราฟพักราคาแล้วยังไม่ยอมกลับตัวลงสักทีเลยนะฮะยากเลยแบบนี้คือยากเลยฮะสิบวิสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมไอ้ยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลงมาไม่ถึงถึงโอเคผม3 2 1เอ้ยโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในไลฟ์นี้ชนะนะฮะโอเคครับผมสลับตอนนี้เ
เทรดทั้งหมด3ไม้ในไลฟ์นะครับชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะฮะลุ้นระทึกจริงๆโอ้โหผมเตรียมใจว่าจะแพ้ไปแล้วนะเมื่อกี้โอเคครับผมสรุปเทรดทั้งหมด3ไม้ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณนะครับนี่นะครับ572เหรียญแล้วนะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้ในไลฟ์นี้แล้วก็ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมสวยๆนะครับแล้วก็วันนี้กำไรทั้งหมดที่ผมทำได้นะครับก็คือก่อนที่ผมมาไลฟ์เนี่ยผมเทรดไปแล้วด้วยอีก2ไม้นะครับก็กำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดนะครับก็รวมก่อนหน้านี้ด้วยก็คืออยู่ที่ประมาณ732เหรียญนั่นเองนะครับปรบมือสวยๆเลยนะฮะโอเคครับผมสรุปวันนี้ผมเทรดทุกไม้ผมเทรดแล้วชนะทุกไม้เลยนะครับก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนนี่นะครับได้มาถึง572เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 17,160 บาทเลยนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 17,000 บาทท้วนละกันนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหไม้สุดท้ายลุ้นระทึกจริงๆนะฮะโอ้ยหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อกี้โอเคผมสรุปชนะไปอย่างสวยงามนะครับวันนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทั้ง3ไม้นี้ในไลน์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับมาดูกันหน่อยนะฮะโอ้ยโอเคครับผมสำหรับในไลฟ์นี้นะครับตอนนี้เวลาผ่านมาจะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเกือบจะ20นาทีแล้วนะครับตีเป็น1ชั่วโมงน่าจะ1ชั่วโมงท่วนสิเพราะว่าเราต้นไลฟ์เราคุยกันอยู่นะครับเราเมามอยกันอยู่ก็สรุปในไลฟ์นี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงท่วนละกันนะครับประมาณนี้นะครับสรุปเลยคือวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับในการเทรดทั้งหมด3ไม้ในไลฟ์นี้แล้วทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จนะครับและที่สำคัญไม่ได้มาแค่500เหรียญนะครับแต่ทะลุไปถึง572เหรียญเลยนั่นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยก็คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 17,000 บาทท่วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคปรบมือรู้สึกสุดยอดนะฮะรู้สึกสุดยอดในสุดยอดมากมากนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็รวมกำไรเดย์เทรดวันนี้ทั้งหมดของผมอยู่ที่732เหรียญนะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 21,960 บาทนะครับอ่ะตีเป็น 22,000 บาททั่วแล้วกันนะครับมันอีกแค่40บาทเองนะฮะอ่ะก็ตามนี้นะครับก็ปัดเป็นตัวเลขกลมๆเนาะประมาณ 22,000 บาทถ้วนนะครับนี่คือกำไรเดย์เทรดของผมวันนี้ทั้งหมดทั้งก่อนไลฟ์แล้วก็รวมในไลฟ์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยที่ตามรับชมกันในวันนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ตามรับชมกันนะครับก่อนจากไลฟ์นี้ไปก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ไลค์ครั้งต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นกำลังใจให้กับผมในการไปเรียนต่อด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะฮะโอเคตามนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ตามรับชมกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve